สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสวัสดีด้านนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็จะเป็นมาแก้อาการลดเสียงดังนะครับมันจะมีเสียงดังอยู่ระหว่างใต้ท้องรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันเลยนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรมาเชิญรับชมได้เลยครับผมนี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเอ็ด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 ครับเวลาใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ออกตัวนะครับจะมีเสียงดังเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับว่ามันดังเพราะอะไรแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาตรงจุดไหนครับถ้าเสียงอาการแบบนี้ก็อยู่ใต้ท้องรถเลยครับจะอยู่ระหว่างช่วงเพานะครับเพาขับกลางนะครับผมมันจะดังอยู่ช่วงกลางถึงช่วงหลังนะครับระหว่างเฟืองท้ายมหาเพานะครับส่วนมากที่ดังนะครับเสียงนี้เลยจะเป็นเสียงยอยกากบาทนะครับยอยกากบาทเพากลางครับหนึ่งก็คือลูกปืนยอยกากบาทอาจจะแตก2จระบีแห้งครับ3ยอยตายนะครับคือยอยมันไม่หันนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการแก้ไขนะครับว่าต้องถอดออกมาเช็คอีกทีนึงว่ายอยตัวไหนครับที่มันตายแล้วเกิดเสียงดังเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับแม่แรงแล้วก็ตั้ง3ขาให้เรียบร้อยนะครับข้างหลังด้านเดียวนะครับส่วนนี้ครับผมมั่นใจว่ามันจะเป็นยอยกากบาทนะครับผมก็เลยซื้ออุปกรณ์มารอเลยนี่ครับถอดน็อต4ตัวนะครับตัวหลังที่ติดกับเฟืองท้ายนะครับจะเป็น4ตัวถอดก็นี่ครับมาต่อตรงยอยอีก2ตัวนะครับเบอร์17นี่ครับแล้วก็ดึงเพาออกมาได้เลยครับผมนี่นะครับผมสำหรับที่ผมขึ้นแม่แรงด้านท้ายสูงนะครับก็เพื่อที่ว่าจะไม่ให้น้ำมันเฟืองน้ำมันเกียร์มันไหลออกนะครับถ้าขึ้นสูงเราจะไม่ได้ต้องเปลืองน้ำมันนะครับถอดเพาออกได้เลยน้ำมันจะไม่ไหลแต่ถ้าเราขึ้นต่ำนะครับน้ำมันจะไหลออกตรงตูดนี่นี่เดี๋ยวมาฟังเสียงครับนี่ครับอันนี้คล่องตัวนะครับก็คือยอยไม่ตายนะครับนี่ครับด้านนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเสียงชัดเลยครับนี่ครับมันฝืดครับนี่อาการแบบนี้ก็คือยอยมันเริ่มตายนะครับมันไม่มีจระบีหล่อเลี้ยงแล้วมันก็จะดังครับนี่ครับนี่ครับชัดเจนครับผมก็เสียงแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณเพากลางลูกปืนยอยกากบาทครับพังนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขเลยครับเสียงที่ดังThank you.
ี่นะครับที่มันดังเห็นไหมครับจระเข้แห้งครับนี่ไม่มีจระเข้เลยมันก็เลยเกิดเสียงดังครับเกิดการเสียดสีนะครับนี่ครับอันอื่นจะมีจระเข้แต่ตับนี้แห้งสนิทครับนี่นี่ครับจระเข้แห้งมันก็เลยดังนี่ครับมีคลิปแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับโอเคกับด้านครับเราก็ใช้ตัวเก่านี่แหละครับเป็นเบอร์7นะครับThank you.
โอเคครับคล่องตัวเรียบร้อยครับเสียงไม่ดังไม่อะไรนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวอัดหัวจระเข้นี่อีกทีนึงนะครับโอเคครับผมก็แก้ไขสำเร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับนี่ครับใส่ไปเหมือนเดิมครับน็อตเบอร์17พร้อมแหวนนะครับใส่คาไว้ก่อนนะครับย้ำเพื่อความชัวร์นะครับพอเปิดไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ความชัวร์นะครับอย่าไปไว้ใจโอเคเรียบร้อยครับแน่นนี่นะครับผมก็เปลี่ยนแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับว่าจะมีเสียงดังไหมฟังดูเลยครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับผมเสียงดังหายเงียบเลยครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับผมก็ท่านผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะครับถ้าคิดอยากเปลี่ยนยอยกากบาทนะครับสำหรับคนที่ทำเองไม่ได้นะครับก็คือไปหาช่างเนี่ยก็ไหนๆมันเสียค่าแรงก็เปลี่ยนไปเลยครับ3ตับแต่ของผมเนี่ยผมจะแก้เฉพาะตับที่ดังนะครับเพราะว่าผมทำเองนะครับผมไม่ต้องไปจ้างช่างไม่ต้องไปเสียเงินนะครับผมขยันถอดแต่สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถทำเองได้นะครับก็แนะนำนะครับถอดออกมาก็เปลี่ยนไปเลย3ตับเพราะมันเสียค่าแรงทีเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆเลยครับผมก็ปรากฏว่าเสียงนี้หายเรียบร้อยนะครับผมเป็น
เสียงของยอยกากบาทนะครับผมเป็นตับหลังนะครับจระบีมันแห้งก็นี่ครับแก้ให้ตรงจุดก็ไม่เสียตังค์เยอะนะครับผมจะเป็นดังที่ยอยกากบาทเผากลางนะครับผมนี่สำหรับผมผมเปลี่ยนตับเดียวนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ทำเองไม่ได้ก็แนะนำให้เปลี่ยน3ตับไปเลยนะครับนี่ยอยกากบาทเผากลางนะครับเสียงที่มันดังก็แก้ไขเรียบร้อยครับผมอาการที่ดังก็หายเรียบร้อยครับไม่รำคาญหูแล้วครับผมของผมจะเป็นมาสด้านะครับมาสด้าไฟเตอร์ปี2012ตัวนี้จะเป็น2001ครับนี่ครับก็รุ่นอื่นก็จะประมาณ2001ครับนี่ครับก็รุ่นอื่นก็จะประมาณเดียวกันนะครับถ้าเกิดเสียงดังแบบนี้ถ้าเกิดเสียงดังก็รีบเข้าหาช่างนะครับเพราะว่าอาการตัวนี้เดี๋ยวปล่อยให้เสียงดังมากๆเผามันจะลูกปืนมันจะแตกนะครับจะมีผลต่อเผากลางนะครับผมแล้วก็ฝืดนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการลดของท่านผู้ชมเองนะครับผมแก้ปัญหาก็เอาไปเป็นความรู้ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจเพื่อที่จะทำคลิปในครั้งหน้าและครั้งต่อไปนะครับผมฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของโอสายลุยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม